สวัสดีค่ะกินสไตล์บ้านๆคลิปนี้นะคะนึกอยากกินน้ำพริกกะปิแซ่บๆใส่มะขามป้อมด้วยนะคะพอดีนะคะจะเอากะปิมาย่างไฟอะค่ะถ้าเป็นที่บ้านเมืองไทยที่บ้านเราก็จะใช้ใบตองนะคะแต่ทีนี้ที่นี่มันไม่มีเนาะก็ใช้แบบนี้ค่ะเป็นกระทะแล้วก็เอากะปิใส่ลงไปในกระดาษฟอยล์แบบนี้นะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนหน้าตาดีแต่ว่ากะปิที่นี่มันจะเค็มเนาะมันจะไม่เหมือนกะปิที่เมืองไทยหอมมากเลยกำลังร้อนๆเลยค่ะนี่ค่ะวัตถุดิบของเราก็มีแค่นี้นะคะมะขามป้อมก็ใช้3ลูกก็ได้4ลูกก็ได้กระเทียมก็ตามชอบเลยค่ะมะเขือพวงมะเขือเปราะมีพริกเขียวพริกแดงพริกขี้หนูที่หั่นนี่เพราะว่าจะได้ตำง่ายๆนะคะส่วนมากเวลาตำพริกจะหั่นก่อนจะได้ตำง่ายเดี๋ยวเรามาเริ่มตำพริกกันเลยนะคะถ้าให้อร่อยนะคะก็คือตอนที่เราตำน้ำพริกกะปินี่คือใส่ทุกอย่างรวมกันลงไปเลยค่ะทุกอย่างนี่หมายถึงว่ามีกะปิมีพริกมีกระเทียมแล้วก็น้ำตาลปี๊บใส่ลงไปเลยนะคะทีเดียวเลยมีกะปิน้ำตาลกระเทียมพริกนะคะใส่ลงไปทีเดียวเลยค่ะใส่รวมไปเลยแล้วก็ตำพร้อมกันเลยพริกมันจะไม่เหม็นเขียวนะคะถ้าเราตำทุกอย่างพร้อมกันเลี้ยวรวมกันทีเดียวค่ะสีหอมมากเลยเอาไปย่างไฟกำลังร้อนๆเลยนี่ค่ะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเรามาสับมะขามป้อมกันนะคะประมาณนี้นะเนี่ยเราสับมะละกอค่ะลูกเล็กๆนี่สับมานี่ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเมนูนี้เมนูสูตรตามใจฉันเองนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะได้เยอะอยู่นะไม่ต้องใช้มะนาวเลยนะคะพริกกะปิผสมกันทุกอย่างลงไปนะคะในนี้มีกะปินี่เอาไปย่างไฟให้หอมนะคะแล้วก็มีกระเทียมมีพริกมีน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปทีเดียวพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ตำทีเดียวเลยมันจะไม่ทำให้พริกเหม็นเขียวนะคะสูตรนี้ก็ตำเลยค่ะเพื่อนพอดีว่าพริกนี่มันเป็นพริกแช่แข็งนะคะมันค่อนข้างจะมีน้ำอยู่นิดนึงถ้าเป็นพริกที่พริกสดไม่ได้แช่แข็งมันจะไม่ค่อยแฉะเท่าไหร่ก็พอได้อยู่เพราะว่าจะไม่ตำละเอียดมากใครชอบหวานมากก็ใส่น้ำตาลปี๊บเยอะหน่อยก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะชิมรสอีกทีนึงนะคะกะปิที่นี่ค่อนข้างจะเค็มมากไม่ค่อนข้างแบบเค็มมากเลยคือตำน้ำพริกกะปิไม่ต้องใช้น้ำตาเลยไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยถ้ามีกุ้งแห้งก็ใส่กุ้งแห้งแช่น้ำใส่ลงไปตำด้วยก็ได้นะคะจะอร่อยมากเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาขามป้อมลงไปตำเลยค่ะไม่ต้องตำละเอียดนะคะคลุกๆตำให้เข้ากันนะคะต้องให้ละเอียดมากนะคะมะขามป้อมถ้ามีกุ้งแห้งนี่อร่อยมากเลยน้ำลายไหลชิมเบิ้งเค็มเบอร์มะเขือพวงใส่มะเขือพวงลงไปค่ะเค็มมากเลยอะกะปิว่าเดี๋ยวเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะพอเวลาเรากินน้ำพริกนะคะเราเคี้ยวไปเคี้ยวโดนมะขามป้อมนะคะมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะจะอร่อยมากเดี๋ยวเติมน้ำเปล่าน้ำต้มสุกนะคะรู้สึกว่าจะต้องลองชิมอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะเพิ่มน้ำตาลไป
เบอร์อีกแล้วเมนูนี้ดูสิคะหน้าตาน่ากินมากค่ะเพื่อนหน้าตาดีเบอร์น้ำพริกมะขามป้อมสูตรตามใจฉันเองแหละเพราะว่าฉันนึกอยากกินแบบนี้ยังคงความเค็มสุดยอดของความเค็มกะปิเดี๋ยวเราจะเพิ่มน้ำตาลนะคะตัดเค็มนิดนึงสงสัยจะได้เพิ่มน้ำอีกเนี่ยเพราะว่ามันเค็มมากกะปิเค็มมากใส่น้ำตาลลงไปเพิ่มดีขึ้นนิดนึงเดี๋ยวเติมน้ำต้มสุกอีกนิดนึงนะคะอันนี้แล้วแต่ใครชอบนะถ้าใครชอบคลุกคลิกก็ใส่น้ำน้อยๆก็ได้ที่ใส่น้ำเพิ่มลงไปนี่เพราะว่ามันจะได้ลดความเค็มน้ำพริกนี่ต้องใส่ผงนัวถ้าไม่ใส่ไม่อร่อยนี่ค่ะประมาณนี้นิดนึงแล้วแต่ชอบใส่เยอะก็อร่อยเยอะนี่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกมะขามป้อมพริกกะปิใส่มะขามป้อมนะแล้วเว่อร์เว่อร์แซ่บเบอร์แซ่บเบอร์แซ่บขึ้นมาทันตาเพราะว่าผงอูมามิเยอะอร่อยของอร่อยมาทำเป็นเยอะเยอะสุดยอดค่ะเมนูนี้น้ำลายแตกน้ำลายแตนกันเลยทีเดียวใส่ถ้วยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานกินข้าวกันนะคะเพื่อนๆข้าวสุกแล้วถ้ามีกุ้งแห้งยิ่งจะอร่อยกว่านี้นะคะกุ้งแห้งที่นี่หายากนี่ค่ะน้ำพริกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีผักดองค่ะกระหล่ำปลีดองแล้วก็ต้นหอมดองที่ทำคลิปไปเมื่อวันก่อนนะคะตอนนี้กินได้แล้วนะคะเปรี้ยวกำลังดีเลยค่ะกินกับน้ำพริกน้ำพริกกะปิใส่มะขามป้อมนะคะแล้วก็มีผักที่เห็นนี่ค่ะวันนี้ผักไม่ค่อยเยอะไข่ต้มยางมะตูมค่ะไข่ต้มยางมะตูมเฉาะให้ดูนะคะนิดนึงนี่ค่ะกำลังอร่อยเลยนะคะเนี่ยเมนูง่ายๆวันนี้นะคะแล้วก็ข้าวมาค่ะเพื่อนๆกินข้าวกันค่ะ